ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพายังคงความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นนำของประเทศนับตั้งแต่ก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนตลอดระยะเวลากว่า60ปีคณะศึกษาศาสตร์ปัจจุบันมีคณาจารย์และบุคลากรที่มีคุณภาพมีการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพามีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อผลิตและพัฒนาครูชั้นนำของประเทศและเป็นที่รู้จักของประชาคมอาเซียนด้วยยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพาคณะศึกษาศาสตร์จึงกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาไว้ดังนี้การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์มุ่งเน้นให้บัณฑิตที่สำเร็จจากคณะศึกษาศาสตร์จะต้องมีทักษะวิชาชีพครูที่เป็นเลิศมีทักษะชีวิตมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติบัณฑิตจะต้องมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์2ประการได้แก่ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนประกอบกับอัตลักษณ์ของนิสิตที่ชัดเจนคุณธรรมชั้นครูรอบรู้กิจกรรมเด่นนำวิชาการยิ่งไปกว่านั้นคณะศึกษาศาสตร์ยังมีโรงเรียนสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญซึ่งทำหน้าที่เทียบเท่าภาควิชามีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปฐมวัยประถมศึกษามัธยมศึกษาและ IEP หรือ International Education Program และมีบทบาทในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ในทุกสาขาวิชาคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วยห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์และในอนาคตจะมีอาคารหลังใหม่เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการที่เพิ่มมากขึ้นการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและบริการวิชาการคณะศึกษาศาสตร์มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการวิจัยอย่างครบวงจรตั้งแต่การคัดเลือกสรรหาการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการติดตามประเมินผลการพัฒนาครูประจำการและเป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการฝึกอบรมพัฒนาและจัดโครงการต่างๆให้แก่หน่วยงานและองค์กรทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มีการผลิตวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและได้รับการยอมรับให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยหรือ TCI ประกอบด้วยวารสารศึกษาศาสตร์วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคมและ HRD Journal ซึ่งเผยแพร่ผลงานวิชาการงานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยตั้งเป้าหมายว่าวารสารจะได้รับการยอมรับเข้าสู่ฐานข้อมูลวารสารระดับอาเซียนและระดับนานาชาติต่อไปการพัฒนาคุณภาพบุคลากรภายในคณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ทุกคนในคณะศึกษาศาสตร์มีตำแหน่งทางวิชาการตลอดจนมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนจะส่งเสริมให้ก้าวหน้าในสายวิชาชีพและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคมคณะศึกษาศาสตร์ร่วมรับผิดชอบคุณภาพการศึกษาของประเทศโดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ภาคตะวันออก
พื่อความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังโดยคณะศึกษาศาสตร์ได้สนับสนุนวิชาการโดยใช้ศักยภาพของคณาจารย์ที่มีอยู่อย่างเต็มที่การบริหารจัดการของคณะศึกษาศาสตร์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตมุ่งเน้นประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามความเหมาะสมโดยเฉพาะศิษย์เก่าของคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาให้ก้าวหน้ามีชื่อเสียงขจรกระจายเป็นเสาหลักของวงการการศึกษาจากประสบการณ์การผลิตครูอันยาวนานเข้าสู่ทศวรรษที่7คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพายังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศของสถาบันการผลิตครูมืออาชีพเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของประเทศและพร้อมที่จะประกาศตนเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการศึกษาแห่งอาเซียนและสากลต่อไป